ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับได้เมนูแกงเฮ็ดเพาะใส่ปลาเนื้ออ่อนพี่น้องเป็นปลาน่างบ่ครับปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่เลยครับเฮ็ดเพาะดำยกขาวแล้วเฮ็ดเพาะดอกอ่อนครับได้เป็นใบสะโม่งครับเฮ็ดสมมื้อนี้ใส่ใบผักนางตูแน่แล้วก็มีหมักบวบน้ําครับมาบัวลายยายหางครับระเบ้อว่าหิวข้าวแล้วแกงแล้วไม่ไหมครับมื้อนี้แม่นกเป็นคนแกงห่อนเลยพอดำเป็นคนกินครับกับกันงามมาเด้อพี่น้องเด้อซื้อมองซื้อบ้อนครับแกงเฮ็ดเพาะผู้อยู่ไกลบ้านไกลเมืองเดี๋ยวพอดำกินเพื่อครับนี่หรือว่าพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถจัดส่งให้ได้ครับเป็นทางกรุงเทพทางชลบุรีสมุทรปราการครับสั่งเข้ามาเฮ็ดเพาะฟีดไว้ได้พี่น้องน้องปลามันกินได้ปะเนี่ยอุ้ยอันนี้อุ้ยปลาดำใครมันใครปลานะแม่นมันเป็นมันปลาเนื้ออ่อนแกงเคยยังกระแซบครับแกงใส่ไว้กระแซบเฉพาะกินดีๆกลางคือคาคอคาคอบแล้วนึงค่ะสมปุยรวยบาทหนึ่งพี่น้องครับเฮ็ดพออ่อนแกงเฮ็ดเพาะกระแซบซ้ำหนึ่งครับใส่ปลาเข้าไปกระยกระดับความแซบมาอีกซ้ำหนึ่งปลาเนื้ออ่อนมันเฮ็ดให้มันได้ระเบ้อหางระเบ้อก็ดอกใหญ่แท้เฮ้ยนะสูตรต่อครับระเบ้อกินเป็นยูเอฟพอนะกินให้เอฟซีเบิ้งเนี่ยระเบ้อจะกินให้เอฟซีเบิ้งละก็หมักเป็นปลาหมักปลาก็เอาปลาแหละเจียวคางกระแสบได้ปลาเนี่ยขอเอาไหมกันเบิ่งก่อนว่ามันมีกลางว่ะพอดำเห็ดบ่มีเลยเอาเลยชนะจวดตุ๊กกับบอสังเต็มบ่วงอะไรเนี่ยพอชนะนี่มึงชินแล้วมาไล่ในปากเล่ปลาเราเบิ่งพอดำควัดปลาฮะเบอร์ยันกลางวิธีการพี่น้องจับกลางไว้ข้างหนึ่งก็เอาออกนั่นเอาบ่วงถุยลงมาโอเทนอยู่เพราะว่ากลางนี่สิมีแต่ส่วนกลางนี่เห็นป่ะส่วนใส่ส่วนใส่ส่วนคว้าน่ะมันมีว่ะดอกพอดีแซ่บเหมือนไก่สีเลยตอนหมักกินปลาติดเลยแหละมีมันนี่จะเดียงเข้าบ่เห็นทางหัวมัน
ปลานังนี่เป็นปลาน้ำโขงครับเดี๋ยวกระแสงน้ำงามบดามเบิงไม่อยากกินมันนี่แซ่บแห้งแม่นบอกลองจิ้มลูกแน่นครับเส้นหนึ่งก็จะเอากางนี่ก็จะเอากางแบบเอามือใส่ออกไปเบิงเด้อให้เป็นยี่บดามเรียกบดามถูกของไห้ไหมนี่กันดูออกเป็นเจ๋งครับบอกแล้วของแซ่บหากินยากครับสกินเบิร์ดได้ไหมอันนี้ทางข้าวทรงนี่เป็นรสเย็นนะครับสามารถสั่งเป็นอึ่งไข่ก็ได้แมงกอก็ได้ครับสั่งไปน้ำกันน้ำนัวแห้งปึ้งปึ้งน้ำเนื้อขาวๆหนึ่งดิ่งเลยนี่ชนะของแสบให้ยากพี่ครับวางพื้นทองมาพื้นทองแสบที่หนึ่งที่หนึ่งเชื่อปะมันกะว่าแรงหนามยังเหลืออยู่เนียนพักนั่งตูบ้านเฮาครับหอมๆเลยนี่เบิ้งยังบ่บุญเลยเห็ดเพาะมีหลายแห้งเขามีหลายแล้วดูได้แกงมากมันประมาณครึ่งกิโลครับแพ็คนึงเป็นเห็ดแพ็คละครึ่งกิโลก็มีนะครับเด้อพี่น้องผู้อยากเราไปลองกินเบิ้งบางคนบ่เคยกินต้องลองครับเห็ดเพาะแซ่บแห้งยำแตกเปาะๆบางคนเพิ่นว่าแกงเห็ดเพาะใส่น้ำเพาะเอาเจาะมันคืออย่างนี้ได้อ่ะแม่นบ่เพิ่นว่าได้นี่แม่นบ่ได้แล้วเพิ่นบ่เคยกินเห็ดเพาะมาก่อนเลยแรงหนาเป็นแรงจึกเป็นคอเหนือหัวคอเหนือหัวง่ายหัวนี่กันมักตัวนี้เอาจัดไปพวกเราก็ตัวใหม่ตัวนี้ตัวนั่นก็ง่ายขึ้นกันนี่กันจะกินแบบว่าคอยเพราะว่ายานกลางงามมันมีกลางได้ส่วนหัวกลางอยากหลายจังหน่อยครับเบื้องกลางมันมีหลายเบื้องแต่ว่ากระแซบมันดูทั่วปลาทั่วปลาขินปลาลายๆครับมันจังใดซีสลาดเป็นไหมเคยได้ยินบุระเบ้อเคยบางคนนี้บางคนนี้ส่วนนี้คือแซ่บที่สุดเลยเนื้อหัวเนื้อหัวแซ่บที่สุดมาเชียร์ดูในทางในหัวก็ต้องเอาออกมาเลยอุ้ยกระชิมหมางปลายเบิ่งเลยเนื้อหัวประดับจีอยู่ตัวนี้แหละเลื่อมตาได้พี่น้องแดดซ่องครับอุ้ยแรงแล้วเนาะอุ้ยปรำลงส่วนนี้เอาเลยนี่อันนี้คือส่วนที่แซ่บที่สุดนี่เบิ่งคำสุดท้ายสุดได้พอดำอิ่มแล้วนี่จัดเห็ดพอดอกใหญ่นี่น้ำ
ดอกน้อยดอกใหญ่ครับปดปนกันแหนมีน้องอยากกินน้ำได้ไปลำเลยส่วนตีแซนซีคือเอาไปกินเยอะบ้างเลยนี่ยิ้มแล้วนะดอกใหญ่ครับพี่น้องท่านใดสนใจพิมพ์ข้อสนใจไว้พี่น้องหรือว่าเคยซื้อทางไลน์แอดขอโทษขออภัยครับสั่งซื้อทางไลน์แอดก็ได้ลองเนี่ยอิดบอกกินอ่อนปลาชวนกันว่าเคยมักคิดเพราะเบื้องไปลำเอาลูกไงน้ำแถมบ่ขอบคุณครับกินเพื่อพี่เพื่อน้องเฮาเอาไปเฮ็ดงานทั้งกวงทั้งไก่เกือบเบิดแต่ว่ากับแถมอีกถึงค่ำลองน้ำนัวครับเอาคำสุดท้ายแซ่บๆนุ่มๆกันครับมื้อนี้ให้บาระเบิดกินเพื่ออะไรพี่น้องกินน้ำนะแล้วก็มาใส่นี่ไข่ปลานี่ครับเป็นเห็ดพออ่อน 90% เลยครับเห็ดพออ่อนสนใจกระทักทายกันเข้ามาเลือกเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลนะครับเนาะก็มีหลายอย่างหลายแนวอยู่เด้อพี่น้องเด้อท่านใดสนใจก็อย่าลืมครับมื้อนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังแรงอกแรงใจครับบ่ซื้อซอยบ่เป็นหยังครับคอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆครับว่าบ้านพี่เมืองน้องเฮาแล้วให้แล้วหน้าหรือยังครับอย่าลืมใต้คอมเมนต์พอดํามานําสําหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับลําๆรวยๆทุกคนรวยเบ้อครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ